ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอากาศดีๆแบบนี้นะครับอย่าปล่อยให้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายครับออกมาเติมเต็มความอร่อยด้วยเมนูหวานๆกันดีกว่าครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นะครับผมขอพาสายหวานทุกๆคนนะครับบุกมาที่คาเฟ่สุดฮิตใจกลางเมืองนะฮะก็คือ House of Eden นั่นเองนะครับที่ร้าน House of Eden นะครับจำลองบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนอยู่ในสวนเอเดนเลยครับดินแดนแห่งสวรรค์นะครับตามตำนานของชาวคริสต์นั่นเองครับและที่สะดุดตาสายหวานมากๆเลยนะครับก็คือการเลือกใช้สีโรสโกลด์นะครับแล้วก็สีชมพูพีชครับมันมีความโรแมนติกน่าประทับใจสุดๆไปเลยล่ะครับ wow.เอาละครับสายหวานทุกคนครับถ้ามาที่ร้าน House of Eden แล้วนะฮะใครที่ชอบทานมัทฉะหรือชาเขียวเนี่ยต้องมาที่นี่นะครับเป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทางร้านครับมัทฉะลาวาเค้กนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวไอศกรีมวานิลาแล้วก็คุกกี้ครัมเบิ้ลเมนูที่2ครับอันนี้เลยของโปรดของผมเองก็คือเลมอนเมอร์แรงทาร์ตนะครับก็คือพายมะนาวนั่นเองตัวนี้นะครับฐานรองล่างสุดนะครับจะเป็นตัวทาร์ตครับข้างในนะฮะจะเป็นตัวเลมอนเคิร์ดแล้วก็ด้านบนนะฮะจะเป็นตัวเมอแรงครับเขาก็จะมีเผาไฟนิดหนึ่งแล้วก็โรยด้วยผิวมะนาวเพื่อกลิ่นหอมนะฮะตอนเราทานเสิร์ฟนะฮะพร้อมกับตัวซอสส้มของทางร้านนะครับแล้วก็จะมีคุกกี้แอนด์ครีมเป็นครัมเบิลมาด้วยอีกหนึ่งเมนูนะฮะของ House of Eden นะครับอันนี้ก็คือไทยทีครีมบูเล่นะครับข้างใต้ของเขาเป็นคัสตาร์ดชานมใครที่ชอบทานชานมแบบไทยๆนะครับต้องลองมาทานไทยทีครีมบูเล่ของที่นี่ครับหลังจากเราทานเมนูของหวานอร่อยๆแบบนี้แล้วนะครับห้ามพลาดครับกับเมนูเครื่องดื่มวานิลาลิ้นจี่ไอซ์ทีนะครับหรือง่ายๆคือชาวานิลาลิ้นจี่นั่นเองนะครับเลือกไม่ถูกเลยเอาไล่มาจากอันแรกก่อนแล้วกันนะครับโอ้ลาวาจริงๆอ่ะมัทฉะที่เป็นมัทฉะจริงๆนะฮะเวลาเราทานแบบจะมีขมนิดๆไม่หวานแต่แบบมันอร่อยกำลังดีซึ่งถ้าใครอยากได้ความหวานเพิ่มผมว่าเขาจะมีไอศกรีมวานิลาเพิ่มมาให้ด้วยแล้วก็นี่แหละฮะมัทฉะลาวาอุ่นๆ นะครับกับไอศกรีมวานิลาเย็นๆละมุนมากมัทฉะลาวาเนี่ยเนื้อนุ่มกำลังดีมันมีความเข้มข้นของชาเขียวแล้วพอทานคู่กับไอศกรีมวานิลาเนี่ยมันกลมกล่อมมันลงตัวจริงๆฮะมาที่เมนูที่2ครับเลมอนเมอร์แรงทาร์ตนะครับเวลาทานแนะนำว่า3ชั้นนี้ต้องอยู่ด้วยกันในคำเดียวบอกได้เลยว่าเลมอนเมอร์แรงทาร์ตนะฮะอันนี้รสชาติจัดจ้านมากๆถูกใจจริงๆตัวทาร์ตนะครับกรอบร่วนอร่อยกำลังดีหอมเนยนิดๆตัวเลมอนเคิร์ดเปรี้ยวถูกใจมากๆนะฮะเป็นเลมอนเมอแรงทาร์ตที่สมบูรณ์แบบมากๆอยากให้ทุกคนได้มาลองจริงครับเมนูที่3นะฮะไทยทีครีมบูเล่ครับบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นชานมครีมบูเล่ที่เนียนมากแล้วก็หอมมากๆมาครับกับเมนูเครื่องดื่มนะครับอันนี้จะเป็นวานิลาลิ้นจี่ไอซ์ทีครับแล้วก็จะมีลิ้นจี่ให้เราด้วยเป็นเนื้อเลยโหคือชาเนี่ยหอมมากชื่นใจมากและด้วยความที่เขาใส่ลิ้นจี่เข้าไปวานิลากับลิ้นจี่เนี่ยมันไปด้วยกันได้แล้วมันช่วยทำให้กลิ่นของลิ้นจี่มันชัดขึ้นหลังจากทานของหวานแล้วนะสายหวานทุกคนต้องสั่งครับสำหรับร้าน House of Eden นะครับตั้งอยู่บริเวณทางเชื่อมสยาม Discovery และสยามเซ็นเตอร์ครับชั้น2ของศูนย์การค้าสยาม Discovery นั่นเองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับสำหรับสายหวานคนไหนนะครับวันนี้อยู่บ้านนะฮะติดตามชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้ได้ครับเพราะว่าเขามีเมนูที่จะมาเซอร์ไพรส์นะฮะในช่วงเทศกาลนี้มาฝากกันครับ
เวลาผ่านไปไวๆนะคุณผู้ชมนี่ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่กันอีกแล้วเราคงต้องจัดอะไรสักอย่างที่มันเข้ากับธีมคอนเซปต์นี้นะคุณผู้ชมเค้กข้าวเหนียวหน้านวลคริสต์มาสช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูบราวนี่ธรรมดาให้เป็นบราวนี่ที่มีสีสันน่ารับประทานใครที่กำลังจัดปาร์ตี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสลองทำเมนูคริสต์มาสทรีบราวนี่กันครับวิธีทำบราวนี่เริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นคนให้เข้ากันเติมเนยละลายเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์มอสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้บราวนี่ที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานนะครับใส่น้ำตาลใส่แดงและไข่ไก่ลงในอ่างผสมใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพอัลมอนด์และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้ทั่วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25ถึง30นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิทตัดบราวนี่เป็นชิ้นสามเหลี่ยมทรงสูงคล้ายต้นสนเสียบไม้ตรงฐานบราวนี่ขั้นตอนต่อไปเรามาทำรอยัลไอซิ่งกันครับผสมน้ำตาลไอซิ่งนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนให้เข้ากันเติมสีเขียวแอปเปิลคนผสมจนเข้ากันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้สำหรับแต่งบราวนี่นะครับสุดท้ายตกแต่งเมนูของเราให้สวยงามด้วยรอยัลไอซิ่งและลูกปัดน้ำตาลให้เป็นรูปต้นคริสต์มาสนอกจากจะอร่อยแล้วยังถ่ายรูปอวดเพื่อนๆได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ